ันธ์ปรับผ้านุ่มไฟไลน์สูตรเข้มข้น Elegant Series ธัญพืชตราไร่ทิพย์รสชาติมันนะคะคุณแม่มันต่างจากลิ้นจี่ยังไงบ้างคะปกติอื่นๆคือลิ้นจี่ของเราเนี่ยเราจะไม่เกี่ยวกับลิ้นจี่สายพันธุ์อื่นๆนะคะของเราเนี่ยรสชาติหวานอมเปรี้ยวเล็กน้อยเปลือกบางหอมแล้วเน้นที่สุดก็คือไม่แฉะและไม่ฝาดเลยค่ะอย่างลิ้นจี่บางที่เราฉีดแล้วใช่ไหมคะนี่แม่แห้งสนิทเลยค่ะเราสามารถจะเก็บลิ้นจี่ของเราโดยไม่ต้องเข้าตู้เย็นนะคะจับแขวนไว้1เดือนเรายังทานได้เลยโอ้โห1เดือนเรายังทานได้เลยมันมีพันธุ์มั้ยคะมีชื่อพันธุ์มั้ยคะแม่มันชื่อพันธุ์อะไรที่ไฮไลท์ที่นี่คือกะโหลกใบยาวชื่อกะโหลกใบยาวหรืออีกอย่างว่ากะโหลกไฟไหม้แล้วใบเค้าก็จะโดนเผาไปบ้างอะไรอย่างเงี้ยมันมีออกลูกให้เราได้ชิมได้ทานกันมั้ยคะล่าสุดปี61นะคะปีเนี้ย4ปีแล้วไม่ได้ทานแล้วก็ต้องไปลุ้นปีที่5แล้วหมายถึงว่าจริงๆถ้าเกิดตอนเขาเป็นต้นเล็กๆอ่ะเขาก็จะออกลูกปกติแต่พอเขาอายุเยอะเขาก็ไม่ออกไม่เกี่ยวค่ะไม่เกี่ยวต้นเล็กต้นใหญ่ไม่เกี่ยวกับการออกดอกเกี่ยวกันที่อุณหภูมิค่ะอุณหภูมิปกติต้องมีอุณหภูมิประมาณเท่าไหร่ต่ำกว่า20องศาต่อเนื่อง15วันต้องต่อเนื่อง15วันใช่ค่ะต้องต่อเนื่องแสดงหนาวกลางคืนก็ได้ค่ะไม่จำเป็นต้องเป็นกลางวันแม่บอกว่าตั้งแต่ปี61หลังจากปี61มันเรายังไม่ได้สัมผัสอากาศต่ำกว่า20องศาภายใน15วันติดต่อกันใช่ค่ะเพราะว่ารู้สึกจะไม่มีหนาวแล้วอันนี้มะม่วงค่ะมะม่วงค่ะอันนี้มะม่วงครับเศร้าปะล่ะคือเราไม่รู้อ่ะต้นแถวเนี้ยหนูเหมาเป็นต้นลิ้นจี่หมดแล้วแม่ว่าแม่อ๋อมะม่วงจบเอากับหมวยสิเห็นต้นมะม่วงเป็นต้นลิ้นจี่ซะงั้นเอ็งยังไงต้องบอกว่านอกจากต้นลิ้นจี่ที่แม่เออนุรักษ์ไว้แล้วสิ่งที่สะดุดตาเมื่อเดินเข้ามาในภูมิใจการ์เด้นแห่งนี้นั่นก็คือเจ้าหนวดฤาษีพวงห้อยย้อยๆตามต้นลิ้นจี่นี่แหละค่ะสวยสบายตาและสร้างบรรยากาศได้ดีจริงๆแม่ปลูกเยอะมากเลยอ่ะจริงๆแล้วว่ามันสวยก่อน2ก็คือคิดเอาเองว่าเขาต้องการฝุ่นได้เนาะคิดเอาเองนะคะดักละอองคิดเอาเองค่ะเราพอเราปลูกไปเยอะๆแล้วเราก็โอ้โหมันสวยเนาะเวลาลมพัดแต่ก่อนนี่ปลูกที่ดินที่บ้านตัวเองก่อนนะคะริมน้ำหน้าบ้านโอ้โหมันจะพริ้วเซ็กซี่ชาวเวลาลมพัดอย่างเงี้ยค่ะประมาณอย่างเงี้ยเราก็อ๋อมีเพื่อนฝรั่งเขาบอกว่าที่ซานดิเอโกอ่ะในเนี่ยมันเป็นวัชพืชนะ มันเป็นวัชพืชนะเราปลูกอะไรไม่รู้ปลูกวัชพืชเราก็บอกไม่ใช่เขาก็เลยเอารูปมาให้ดูเขาเป็นวัชพืชจริงๆแต่มันไม่ใช่อันนี้หรอกทำเหมือนเป็นป่าอันนี้เลยเราก็โอ้ได้ไอเดียเลยได้ไอเดียเนี่ยค่ะเลยกลายเป็นแบบนี้เราคิดว่าสวนเนี่ยไม่ใช่ว่าปลูกแค่พืชแล้วก็ดูแค่เอามากินหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยเราไม่ใช่อ่ะเราคิดว่ามันคืองานศิลปะด้วยทำไมหนูปลูกแล้วมันไม่งดงามแบบนี้คุณแม่เดี๋ยวเอาไปลองใหม่มันต้องอยู่แดดมากๆหรือว่าสรุปมันต้องอยู่ในร่มอยู่แดดก็ต้องโดนน้ำหลายรอบหน่อยวันละหลายรอบหน่อยแต่จริงๆแล้ววันละครั้งหนึ่งถ้าอย่างนี้นะคะอย่างในเนี่ยนิเวศแบบนี้เขาชอบคือร่มมีแดดเล็กน้อยค่ะแต่ว่ามีแดดห้ามไปอยู่ติดชิดกำแพงอะไรแบบนี้นะคะคือเขาต้องการลมเนี่ยต้องการลมโกรกโกรกหาเลยอย่างเงี้ยค่ะแต่จริงๆเขาบอกว่าสวนที่นี่เนี่ยมีต้นไม้หลากหลายพันมีเป็นร้อยชนิดเลยอะคะใช่ค่ะถ้ารวมแล้วเนี่ยก็เล็กๆน้อยๆจริงๆแล้วอะเราทำเนี่ยเหมือนเราทำสวนหลังบ้านเรานะไม่ได้สวนเพื่อค้าขายอะไรค่ะนึกอยากจะปลูกอะไรเราก็ปลูกแม่เอ๋บอกว่ามีอะไรก็ปลูกไปปลูกไว้กินเหลือกินก็แจกเหลือแจกก็ขายและถ้าได้เดินชมสวนของแม่เอ๋กว่า7ไร่จะเห็นเลยว่าผลหมากรอบไม้ทั้งผักทั้งหญ้าเต็มไปหมดอย่างช่วงนี้ตะลิงปลิงกำลังออกค่ะแม่เอ๋ก็เลยชวนหมวยไปเก็บซะหน่อยนี่เลยตะลิงปลิงลูกที่หนูบอกเมื่อกี้นี้ข้างหน้าว่าเดินเข้ามาถึงปุ๊บก็คือเต็มต้นเลยใช่ค่ะมีเยอะค่ะมีหลายต้นเลยเพราะปกติคุณแม่ก็จะมาเก็บจากต้นตรงนี้แหละค่ะคือในสวนนี่คือส่วนใหญ่เราไม่ใช้แบบว่ายาฆ่าแมลงไม่ใช้อย่างต้นนี้แม่ทำยังไงนะคะปกติเราจะใช้ขวดแล้วก็มีสารเมทิลยูจินอลดักแต่อยู่ข้างในขวดอยู่ข้างในไม่ได้มาพ่นอะไรไม่ใช่ค่ะเหมือนเป็นเหมือนคล้ายๆฟีโรโมนมาดัก
พื่อจะให้แมลงอ่ะเข้าไปตรงนั้นไม่มากินไอ้ต้นผลไม้ของเราค่ะไม่มีค่ะแบบนั้นแม่เก็บไปแล้วใช้จริงๆป่ะใช้ได้ค่ะเนาะหนูเก็บลูกใหญ่ๆมีอะไรในสวนข้างหลังมั้ยคะหนูเห็นมะนาวมีส้มซ่ามะนาวมีใบทองหลางชะพลูเนี่ยค่ะอย่างตอนนี้ค่ะใบชะพลูเนี่ยเป็นวัตถุดิบเป็นล่ำเป็นสันเลยแกงปูชะพลูเนี่ยมีหลายเมนูที่นี่ใช่ค่ะแล้วการที่เราปลูกผสมผสานอย่างเงี้ยตอบโจทย์เรื่องระบบนิเวศนะคะยังไงอะคะก็คือเหมือนเราเหมือนป่าใช่ไหมคะป่าเนี่ยพืชต้องอยู่ร่วมกันค่ะสวนก็เหมือนกันอย่างชะพลูเนี่ยคลุมดินอย่างมีตะลิงปริงนี่มีขนุนมีลิ้นจี่มันก็สามารถจะแซมขึ้นกันได้ไม่ใช่ว่าเราปลูกเป็นพืชเชิงเดียวปลูกไปซะทั้งหมดไม่ใช่พันธุ์เดียวทั้งหมดค่ะเก็บตะลิงปริงตรงนี้เก็บส้มซ่าตรงนี้เก็บใบชะพลูตรงนี้ทานได้เป็น1เมนูแล้วใช่ค่ะค่ะเนี่ยก็คือสวนหลังบ้านนั่นแหละค่ะผสมผสานแล้วก็กินแล้วปลูกแล้วกินเราก็ทำเราสามารถจะเก็บพื้นที่สีเขียวอันนี้ไว้ได้แต่ถ้าสมมติว่ามีพื้นที่สีเขียวแต่คุณเอาไปทำอะไรไม่เป็นเลยเนี่ยก็ไม่ได้มีประโยชน์ไม่ได้สุดท้ายก็เหมือนกันทั่วไปอ่ะขายใช่ไหมคะนิเวศเนี่ยสำคัญแล้วก็เรื่องภูมิปัญญาเรื่องอาหารก็สำคัญเพราะฉะนั้นสองอย่างเนี่ยต้องควบคู่กันไปอันนี้ได้แล้วใช่ไหมคะแม่เอาลูกใหญ่ๆหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยค่ะแม่ค่ะหวานเจี๊ยบเลยหวานเจี๊ยบเลยค่ะถ้าตะลิงปิงมันหวานอ่ะมันเสียชาติเกิดมากเลยไม่ได้ค่ะแม่มันต้องเปรี้ยวค่ะเปรี้ยวค่ะแต่มันไปหวานในตอนเอาไปทำอาหารแล้วค่ะของแม่เปรี้ยวแต่ไม่ฝานนะคะโอเคค่ะโอ้โหของแม่หอมด้วยอ่ะหอมเหรอคะหอมพูดเอาใจมั้งเนี่ยโอ้เอาไปทำเป็นเมนูหลายอย่างของที่นี่อยากเอาเป็นเมนูอะไรอย่าไปดูแม่สำลักเลยอ่ะมันเปรี้ยวอยู่ในคอหวานจนสำลักเลยจ้ะแม่แม่เอ๋บอกว่าตะลิงปลิงเนี่ยเอามาแปรรูปทำเป็นอาหารได้สารพัดอย่างทั้งข้าวทั้งหวานจะเป็นยังไงช่วงหน้ามาชิมกันจ้าผมถึงชอบเค้กตะลิงปลิงมากเลยมันเค็มๆแบบมันแล้วก็เดียวนิดๆอย่างเงี้ยใช่อันนี้ก็ตะลิงปิงอ่ะใช่ค่ะเหมือนบวยเมี่ยงตะลิงปิงนะครับทำหนึ่งอันเดี๋ยวพี่เล่นทำอันหนึ่งเป็นกล้วยฮะเห็นความเปรี้ยวแล้วก็คืออย่างนี้สดชื่นเปรี้ยวหวานหอมครั้งหนึ่งเกือบตายจากโรคร้ายหนูเป็นภูมิแพ้ตัวเองมา4ปีแล้วค่ะโรคภูมิหัวกลับหายเราปาฏิหาริย์ตั้งแต่ทำงานร้านนี้มาเกือบปีค่ะไม่ได้เคยนอนโรงพยาบาลเลยสักครั้งคุณหมองงเลยใช่ไหมใช่ค่ะ